เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดย SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222พฤกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phruksa.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร11นาฬิกา9นาทีค่ะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงนึงนะคะคุณรัชกรครับค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงของคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับคุณสมพงษ์นะคะเราบอกกันคุณผู้ฟังกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าหากจะฝากคำถามอะไรต่างๆนะคะกับคุณสมพงษ์นะคะก็โทรมาได้นะคะที่02-615-4101นะคะแล้วก็ SMS 487-4101ค่ะคุณสมพงษ์พร้อมที่จะตอบให้แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้จะไปเที่ยวอยู่กำลังหม่ำอะไรอยู่อร่อยอร่อยก็ไม่ทราบนะคะคเดี๋ยวไปคุยกับคุณสมพงษ์เลยดีกว่าค่ะคสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีสองท่านครับค่ะกำลังไปเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยขอบคุณครับอันนี้อยู่ทับลานอยู่เลยครับที่ไหนนะครับทับลานทับลานตรงตรงทางขึ้นเขาใหญ่อ๋อโอ้โหไปเมื่อไหร่ไปเมื่อวานหรือเปล่ามาเอามาตั้งแต่เมื่อวานครับโอ้โหรถติดแย่เลยสิใช่ไหมรถติดหนักเลยเมื่อวานรถเยอะรถเยอะฮะรถเยอะรถเยอะมากแล้วก็ครับต้องงงว่าในเขาก็ยังมีเขาทำเป็นคอมมูนิตี้มอลล์มั้งครับในเขาเลยนะในเขาเลยคิดอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานมีคนบอกก็ไปหัวหินนะคุณสมพงษ์เขาบอกออกแต่เช้าอ่ะประมาณสัก 2-3 โมงยังไปได้แค่ครึ่งทางเลยเขาบอกโอ้รถเยอะจริงๆรถเยอะจริงๆเมื่อวานไปว่าที่หลวงพ่อโสธรก็แบบผมว่าคนหลักแสนมั้งครับเยอะมากแต่ก็ดีฮะดีก็สนุกดีค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะครับคนไปทำบุญกันแล้วกลับมาแล้วนะคะตลาดหุ้นจะเป็นยังไงคะคุณสมพงษ์ดูดีมากนะครับดูดีมากนะครับคือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดนี้ก็พักฐานนะครับหลังจากที่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่หุ้นขึ้นแรงๆนะครับจาก 1,350 ขึ้นมา 1,420 นะครับแล้วก็หุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็พักฐานทั้งอาทิตย์เลยนะครับประเด็นนึงก็คือว่าตลาดเองเนี่ยพักฐานจนวอลุ่มบางไม่ถึง 30,000 ล้านแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นการต้องใช้ของการปรับฐานนะครับซึ่งในมุมมองของผมนะครับในการเล่นอีกเนี่ยก็คือคนที่ซื้อไปตั้งแต่พันสามร้อยห้าสิบเนี่ยก็ไม่ได้ขายออกมานะครับส่วนคนที่มีกำไรอยู่ก็ทยอยขายจนจะหมดแล้วนะครับจนจะหมดแล้วมันก็เลยวอลุ่มแห้งเลยนะครับก็ภาพรวมก็เลยดูและที่สำคัญก็คือตลาดเองที่ดูดีสุดก็คือว่าตลาดเองเนี่ยก็มีข่าวร้ายมาเมื่ออย่างสมุทรปราการธนาคารพาณิชย์ก็มาค่อนข้างก็ไม่ดีนะครับอย่างว่าไม่ดีตามคาดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดเองราคาหุ้นเองก็ไม่ได้ตอบรับนะครับอันนี้ก็สะท้อนถึงว่าหุ้นไม่อยากลงละหุ้นกำลังมองไปในอนาคตนะครับว่าโอเคไตรมาส3มันน่าจะบัตทอมเอาท์แล้วนะครับไตรมาส4น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะงบการเงินของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาส4น่าจะโอเคอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเองก็ไม่ลงราคาหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ลงแล้วก็เริ่มฟื้นตัวด้วยนะครับครับคือพูดง่ายว่าราคาหุ้นขณะนี้1นะรับข่าวร้ายไปหมดแล้วนะใช่แล้วว่าอยู่นอกจากนั้นก็เรียกว่านอนก้นนอนเหวกันแล้วผมเองจะขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไม่ทราบมาตลอดจริงจริงนะผมก็ยังคงยืนยันว่าไม่เชื่อเลยว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับแล้วตลาดนี้ก็เริ่มมั่นใจในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าโอเคเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับก็เลยมีฮอตมันนี่ไหลเข้ามาจะเห็นได้ชัดเลยคือตอนนี้ไม่อยากให้นักลงทุนดูอะไรเยอะ
ให้ดูเรื่องของค่าเงินเป็นหลักนะครับถ้าค่าเงินตราบใดยังมีทิศทางอยู่35 บาทหรือ35.50 บาทไม่มีการอ่อนค่าไป36 บาทอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ว่าเงินมันไหลเข้านะครับเงินไหลเข้าแล้วก็นักลงทุนประเทศนี้ก็เริ่มหยุดขายแล้วเริ่มอาจจะทยอยซื้อสะสมบ้างในระดับหนึ่งนะครับในลักษณะการปรับพอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนอีกเดือน2 เดือนก็จะมีเงินของกองทุนในเอฟไอเอฟเข้ามาซัพพอร์ตอีกระลอกหนึ่งนะครับนะครับก็เลยมองว่าเนี่ยเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทามมิ่งในการที่จะเล่นนะครับเพราะว่าตลาดเองก็นิ่งกันมา6 เดือน 7 เดือนเล่นไม่ได้เลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับประเด็นหลักก็คือยังคงย้ำเหมือนเดิมงานทุนวิจารณ์ภาษาต่างก็เห็นผมจะย้ำคำเดิมว่าตอนลงถ้าคุณไม่กล้าซื้อเนี่ยครับตอนคุณก็อยากขายนะจะมาผิดซ้ำซ้อนอะไรประมาณนั้นทีนี้ถามต่อไปว่าถ้าคุณสมพงษ์มองว่าดีขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไกลไหมคำถามแรกก่อนนะ1จะขึ้นไปได้ไกลไหม2นะควรจะนะลงทุนตัวไหนดีหรือหมวดไหนก็มอง1,500นะครับมอง1,500ครับ1,500จุดก่อนในเบื้องต้นนานไหมนะครับไม่นานประมาณเดือนนึงเนี่ยนะครับประมาณเดือนนึงแล้วก็ที่ด้านหน้าน่าจะไประดับขึ้นแรงๆเลยนะครับเพราะว่ามันพักผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้วนะครับพักเสร็จแล้วนะครับความจะขึ้นแล้วมึงนอกเองเมื่อวานนี้ก็โอ้ขึ้นกันใหญ่เลย 2-3% นะครับสารพัดเจอสารพัดโดบเข้าไปไม่เสียหรอกเดี๋ยวมันเฉยๆกันเองเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะขึ้นตามเข้าไปนะครับมันแต่ก็จะขึ้นตามเข้าไปแล้วก็ถามว่าเล่นตัวไหนนะครับกลุ่มไหนดีผมก็ยังชอบอยู่นะครับก็คือตัวที่ผลประกอบถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวจริงตามที่ตลาดเชื่อกันนะครับว่าเศรษฐกิจนี่ก็ฟื้นกันรวดเร็วมากนะครับก็หุ้นธนาคารพาณิชย์เองก็น่าสนใจมากนะครับเพราะราคาค่อนข้างถูกง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเคแบงก์กรุงไทยสหไทยอะไรพวกนี้มันดิวเดนยิวมัน 5-6% แล้วอ่ะมันพื้นฐานมันรองรับราคามันกลายเป็นหุ้นดีราคาถูกไปแล้วนะครับก็จะมีสีโตเกมก็ชอบนะครับพวกIRPC ปตท CC พวกนี้นะครับตัวท็อปก็โดดเด่นหรือแม้แต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานในหุ้นของกลุ่มระบบก่อสร้างเองก็โดดเด่นนะครับนะครับแล้วใน CDU นี้อะไรพวกนี้นะครับก็อาร์โปรฟอร์มเยอะก็จะมีกลุ่มเยอะที่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือยิ่งเก่าครับก็คือ IPC พวกมือถืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แพทเทิร์นของราคาหุ้นเองก็ไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่ดูแล้วแม้เขากำลังจะเปิดประมูลนะ11-12อะไรเนี่ยทั้ง1,800เมกะเฮิร์ต900เมกะเฮิร์ตก็แล้ววันสุดท้ายยังเลื่อนเลยนะครับจำมันได้ที่ไปประมูลกันที่ไหนหัวหินอ่ะจะเปิดซองอยู่แล้วยังเลื่อนเลยคุณสมพงษ์เป็นห่วงเลยเบื่อคุณสมพงษ์เป็นห่วงเรื่องว่าจะเป็นโรคเลื่อนใช่ไหมโรคเลื่อนป่าไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าตลาดไม่เชื่อใจแล้วจนกว่าคุณจะประมูลเสร็จประกาศมาโอเคแล้วค่อยเล่นกันดีกว่าไหมก็คือแบบนี่คุณทำจนเสียนิสัยไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเราไม่รู้เราไม่อยากไปครับเป็นเมื่อมีคนให้เล่นตั้งเยอะแยะก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนดีกว่าไหมค่ะแถมไปที่3กลุ่มที่ชอบดีกว่านะคะมันยังให้อะไรได้มากกว่าอะไรในช่วงนี้นะคะได้ครับแล้วคุณถามคำถามได้คุณพิจารณาเพราะว่าดูการเป็นเมนูสีได้ใช่ไหมคะค่ะก็นี่แหละค่ะจะถามว่าคุณสมพงษ์มองเรื่องของกระแสฟันโฟเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างนะคะนักลงทุนต่างชาติก็ชัดเจนนะครับว่ามันมีคอมพานีไหลมาทางอินเวสต์มาร์เก็ตชัดเจนนะครับแล้วไม่ต้องดูอะไรเยอะดูข้างเงินเป็นหลักเป็นตัวมิเตอร์เลยนะครับมิเตอร์วัดเลยนะครับเป็นตลอดเลยอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นตัววัดว่ามันเป็นตัววัดการไหลเข้าของเงินอยู่ชัดเจนนะครับค่ะก็คือมองว่าวันสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยนะคะถ้าเฟดมีการประชุมแล้วอะไรต่างๆเนี้ยอ๋อใช่ครับเฟดไม่ได้สนใจเลยค่ะไม่ได้สนใจเลยไม่คือตอนนี้เขาหมดอำนาจไปแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นสั่งซ้ายสั่งขวาได้สมัยอลันกรีนสแปนนะครับแต่ตอนนี้เนี้ยมีผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาค้ำเขาอีกก็คือจีนคุณจะทำอะไรเนี่ยจีนต้องถามจีนแต่ว่าโอเคไหม
มีกระดูกกระดูกเหมือนกระดูกคอแล้วกระดูกชิ้นเริ่มมาขวางคออยู่ตอนเนี้ยนะไม่ใช่ง่ายเดี๋ยวจะเบี้ยเหรอดินดำพันธบัตรล่อไปแสนกว่าล้านเหรียญเลยนะครับต่อยเลยนะครับดอกเบี้ยในพันธบัตรเนี่ยในตลาดสปอร์ตเนี่ยราคาดอกเบี้ยขึ้นไปเกือบ 1% เนี่ยค่ะเศรษฐกิจอเมริกาในหัวที่หมดตามกันหนึ่งจะลอกมึงเลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปเล่นงานคนอื่นได้แล้วตอนนี้คุณก็โดนเล่นงานด้วยค่ะทีนี้คุณสมพงษ์มองพูดถึงเรื่องของการดั้มเรื่องพันธบัตรเรื่องดอกเบี้ยพันธบัตรนะคะก็มีคุณผู้ฟังถามมาพอดีเลยว่าไอ้เรื่องพันธบัตรโลกเนี่ยมันเป็นยังไงคุณสมพงษ์วิเคราะห์ยังไงบ้างแล้วก็อ๋อมันเยอะเอาไว้คุยกันนอกรอบดีกว่ามั้งได้ถามเป็นตัวหุ้นดีกว่านะคะถามไปที่ตัวหุ้นก็ไปที่ GSP เลยค่ะถือต่อได้ไหมตัวไหนนะ GSP Okay. ถ้าจะขอโทษ JSP ค่ะตัวหนึ่งนะค่ะตัวหนึ่งนะค่ะไม่เคยคุยโปรแกรมได้เลยครับ JSPทำอะไรฮะธุรกิจนี้ JSP นะครับ Property JSP Property จำกัดตัวสำเพ็งป่ะJ สำเพ็งอ่ะใช่ JSP เดี๋ยวนี้หุ้นมันเยอะนะเราก็เลยแล้วขาเองแบบหุ้นลงแบบตั้งแต่เข้าตลาดมาผมก็เห็นลงน่ากลัวนะครับลงน่ากลัวเป็นถ้าเธอมีการเด้งขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นการรีบาวในแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่าขาลงลูกนี้เนี่ยไม่จบง่ายๆนะครับไม่จบง่ายๆก็ถ้าเธออาจจะมีสมิธรีบาวบ้างเล็กน้อยนะครับถ้ามีอยู่ก็ถือจังหวะเป็นจังหวะให้ออกมากกว่านะครับค่ะไพลอนเนี่ยลงอะไรคะไพลอนนะครับไพลอนYLON YLON พยายามเล่นข่าวกันไพลอนครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับราคาเองก็ขึ้นจาก9บาทต้นๆ9บาท60ขึ้นไปถึง12บาท40แล้วก็โดนดั้มลงมาก็เป็นสัญญาณขายนะครับแล้วก็นายรับสุดท้ายคือ11บาทนะครับถ้ารับไม่อยู่นี่ก็คงกลับไปที่เดิมก็ประมาณ50ไมล์นะครับเนกาทีฟมากนะครับค่ะเนกาทีฟนะคะแล้วครับค่ะถ้าเป็นตัวน้ำตาลบุรีกรัม BRR B อะไรนะฮะ BRR BRR นะครับค่ะอันนี้ก็ทำน้ำตาลอันนี้ก็เป็นอยู่ในระหว่างปรับฐานต่อเนื่องเลยนะครับมีซีคลาวเลยนะครับอีกา3ตัวครบเลยนะครับราคาก็คงลงไปทดสอบ12บาทคงรับไม่อยู่นะครับก็มองกันไปทีประมาณ11บาทนะครับค่ะดับเดิมเนี่ยก็ติดมากครับค่ะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานหน่วยรับเหมาอะไรต่างๆที่คุณสมพงษ์บอกว่าชอบ ITD ไม่ทราบว่าถ้าเป็นซินเทคล่ะคะซินเทคเริ่มดูดีขึ้นนะครับค่ะนะครับในประมาณ2.3นี่งบออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูแล้วโอเคขึ้นนะครับในงบประมาณ3.4น่าจะโอเคขึ้นแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ3.15 บาทนะครับค่ะนะครับก็ชนแล้วก็ล่วงลงมาดิ่งเป็นการทดเติมตรงความพอลบแนวต้านแต่ถ้าเป็น3.15 บาทได้เนี่ยจะเป็นบาทที่แน่วแล้วขึ้นไปได้กันใหม่ข้างบนประมาณ3.50 บาท3.60 บาทเลยครับค่ะดูดีฮะดูดีครับค่ะหุ้นที่ติดอันดับ1เลยเมื่อก่อนปิดตลาดนะคะก็คือแจ๊สค่ะเป็นยังไงคะแจ๊สนะครับค่ะแจ๊สรู้สึกหลังๆไม่ค่อยค่ะวอลุ่มติดอันดับนะครับแต่ว่าราคาเองก็ไม่ได้เอาในแง่ถ้าเติมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยก็ในแง่ถ้าเติมอาจจะมีดีบากมาบ้างนะครับค่ะแต่บ้างแต่บ้างก็อยู่ประมาณ5.70 บาท5.80 บาทประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีมูฟเมนต์จะไปไหนได้ไกลมากนะครับค่ะตัวแอดวานค่ะคุณสมพง
ครับแอดวานแอดวานก็อาจจะมีดีดาวบ้างนะครับถ้าเติมนะครับก็คงจะแกว่งอยู่ระหว่าง220ถึงประมาณ240ประมาณนี้นะครับไม่ก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากเลยมันไม่ลงก็ดีละมันเราได้แค่ไซด์เวย์นะครับค่ะครับเอิร์ธค่ะแต่ว่าตัวที่น่าเป็นห่วงคือก็คือดีแท็กขนาดประกาศจ่ายปันผลราคายังไม่ยังจะไม่ส่งตอบถนอมเลยค่ะไม่แฮปปี้เลยนะแบบอืมคือแบบไม่เหมือนซื้อชื่อวงนี้คือไม่อ่ะขนาดปันผลพิเศษระหว่างการก็ไม่เล่นอ่ะค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะคุณสมพงษ์ตัวไหนนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพ BGS ป่ะฮะหรือว่าค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพมันเปลี่ยนไปแล้ว BDM MS อะไรทำนองเนี้ยนะครับขอโทษที BD อะไร BD BDMS ใช่ใช่ใช่ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมทำให้สับสนทุกทีเลยค่ะใช่ใช่ครับค่ะ BDMS เขาคงรวมเข้าไปหลายกิจการมันก็เลยเปลี่ยนให้มันฮะก็ช็อตเติมก็มีโพสิทีฟขึ้นนะครับนะครับก็มีแนวโน้มจะไปทดสอบที่บริเวณ20บาทแล้วก็20บาท50บาทประมาณเนี้ยเป็นลักษณะแนวโน้มโพสิทีฟในแนวโน้มไซด์เวย์นะครับซึ่งแบงก์ก็ต้องขายแต่มันก็ลงมาใหม่อีกรอบค่ะแต่เทสโก้ค่ะตัวนี้ก็อะไรนะดีเกินไปแล้วดีเกินไปแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็เอิร์ธค่ะคุณสมพงษ์เอิร์ธนี่ EARTS ป่ะฮะใช่ครับ EARTS ฮ่องกงค่ะเอิร์ธที่โอ้ยเขาเติมไม่ดูไม่ดีนะครับค่ะเขาเติมเมื่อวันก่อนวันพฤหัสก็มีแรงขายมาค่อนข้างหนักนะครับครับก็เลยทำให้ก็เป็นมองแนวรับข้างล่างนะครับประมาณ4.60-4.40ว่าตรงไหนจะรับอยู่ครับค่ะตอนนี้เนี่ยหุ้นอย่างที่คุณสมพงษ์ชอบเนี่ยแล้วก็แนะนำเนี่ยนะคะมันก็ขยับขึ้นไปพอสมควรแล้วก็ยังซื้อได้อีกนะคะก็ยังซื้อได้ได้เปิดมาวันจันทร์ก็ยังมองดูดีอยู่ยังเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นเองครับสปตท.สผ.ขาดทุนยับเลยตัวนี้ชอบมากเลยนะครับไม่มีไงครับเพราะว่าราคามันมีสัญญาณขายตั้งแต่ตอนหลุด90บาทตอนนู้น90กว่าบาทนะครับนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันถ้าเรามองข่าวเราเล่นเนี่ยเราจะเสียหายพอสมควรแต่ถ้าเรามองกลยุทธ์ว่าราคามันรับข่าวนี้แล้วหรือยังนะครับมันน่าจะรับข่าวนี้ไปแล้วแล้วก็การตั้งสำรองให้มันจบทีเดียวไปเลยเนี่ยเสร็จแต่จบนี่มันก็โอเคนะเพราะคณะที่ตอนช่วงต้นปีก็ทยอยตั้งไม่หมดนะครับถึงก็ดูตลาดเองก็ไม่ชอบพอตอนนี้โอเคผมถือว่าราคาตัวนี้รับข่าวแล้วก็ถ้าใครชัดไปแล้วเนี่ยน่าจะขบวนชัดสื่อในแล้วแหละแต่ถามว่าให้ซื้อไหมก็เฉยๆนะก็เฉยๆก็ตัวอื่นดูจะเอาฟอร์มกว่าแต่ว่าสำหรับผู้ที่แบบมีอยู่แล้วขายไปแล้วข้างบน90บาทอะไรเงี้ยตัวนี้จะซื้อคืนไหมก็เป็นทางมิ่งที่ดีครับค่ะคือถ้าเราคงเคยได้ยินนะครับบายอลูเมอร์เซลล์อันแซกอันนี้ก็เป็นตัวสลับนะครับครับนะครับก็คือว่ามันเซลล์อลูเมอร์ลือกันเนาะครับมันน่าจะแย่มันจะนู่นจะนี่ราคาก็ลงเรื่อยๆแล้วพอประกาศของกับการออกมาแย่ตามที่คาดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นบายอลแซกนะครับค่ะราคาครับค่ะได้ค่ะคุณพงษ์ขอแถมทิปโก้อีกตัวค่ะเหมือนกันทิปโก้กับทัสโก้ทิปโก้เนี่ยมันมีสัญญาซื้อตอนเบรก16บาทตอนนั้นค่ะนะครับแล้วตอนนี้มันก็มาถึงเป้าหมายมันแล้วมันก็ถึงเวลาให้พวกปิดนะครับแล้วก็อาจจะเล่นต่อกับตั้งมันเยอะไปละเยอะไปแล้วนะคะครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณสมพงษ์ก็เที่ยวให้สนุกแล้วกันนะคะแล้วกลับมาก็ให้หุ้นขึ้นนะค่ะหรือว่าจะต้องเที่ยวกระดาษมาเที่ยววันหยุดนะมันยังขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ไหม3%เออ
ค่ะได้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณสมพงษ์เมจเทพนันท์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าล่ะค่ะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วงต่อไปนะคะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดย SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222พฤกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phruksa.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร11:36 ค่ะคุณธนกรครับค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าสำหรับคนที่จะให้โพลมานะคะก็ตอบคำถามเรามาละค่ะว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคุณได้มีการวางแผนทางการเงินมีการออมทรัพย์มีการทำประกันชีวิตอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะคะคำถามก็คือว่าทำหรือไม่ทำประกันชีวิตเอาไว้นะคะ1ทำ2ไม่ทำนะคะแล้วก็ตอบเข้ามาค่ะที่ SMS 4874101หรือโทรศัพท์02-615-4101 ค่ะจบรายการก็ถือว่าปิดโหวตนะคะค่ะครับก็อีกอันหนึ่งที่ช่วยได้นะนอกจากซื้อประกันชีวิตอะไรเนี่ยนะครับผมว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะช่วยได้นะสำหรับคนที่ผู้มีอายุนะครับเตรียมตัวไว้นะครับสำหรับจะทำอย่างไรนะครับผมว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยช่วยได้มากทีเดียวใช่ค่ะก็วางแผนกันดีๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบรรยากาศของตลาดหลักทรัพย์นะคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงคือโค้งกำลังเข้าสู่กำลังจะสิ้นปีแล้วล่ะค่ะนะคะเราก็เลยเชิญคุณเกษรามันชุศรีค่ะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะนะคะมาอัปเดตมามอนิเตอร์กันดูนะคะว่าตลาดมีการเตรียมพร้อมยังไงนะคะในเรื่องของการให้เกิดความคึกคักในการซื้อขายหุ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเกษราคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิชาภากับคุณรัฐกรนะคะคุณเกษราเราก็คงปฏิเสธนะครับไม่ได้ว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพึ่งต่างประเทศหรืออะไรอยู่นะครับล่าสุดวันนี้คุณเกษราไปรถโชว์ในต่างประเทศมาเห็นบอกไปนิวยอร์กไปอะไรมาช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับค่ะก็ตลาดหลักทรัพย์เองก็จะมีงานในด้านการที่จะพาบริษัทจดทะเบียนไปหาลูกค้าก็คือไปหาฟันด์แมเนเจอร์ในต่างประเทศนะคะครับก็ในปีนี้สำหรับนิวยอร์กเนี่ยก็คงจะเป็นทริปสุดท้ายที่เราจะออกนอกประเทศนะคะก็เราก็พบว่าสิ่งที่เราเห็นเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาโดยที่ฟันด์แมเนเจอร์เขาก็จะบอกเราเองนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เราไปที่นิวยอร์กนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่อยากจะยุ่งกับตลาดไทยมากนะค่ะแต่พอมาในปีนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นมาก็ทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ได้แย่ไปกว่าใครแล้วในหลายหลายเรื่องเราก็ดูจะมีเสถียรภาพด้วยซ้ำเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็น emerging market ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นแถบอเมริกาใต้ที่มีการปรับเอซิ่งก็ต้องไปชมจำนวนมากแถบทางด้านอาเซียนเองหรือเอเชียต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าในเรื่องของราคาน้ำมันที่มันลงมันก็มีผลกระทบในเรื่องของการใช้ประชานิยมในหลายประเทศก็เห็นหรือในเรื่องของการที่บอกว่าแต่ละประเทศที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็มีความช้าไม่แตกต่างไปกับประเทศไทยนะคะงั้นถ้าแล้วถ้ากลับมาดูตัวเลขไม่ว่าจะด้านแมกโรที่ว่าการส่งออกเราลดไปประมาณ 5% ประเทศอื่นนี่ก็มากกว่าอันดับ2ดิจิตนะคะในอาเซียนในเรื่องของเงินตราต่างประเทศที่เรามี international reserve เราก็มีมากกว่าเรียกว่ามากกว่าเงินกู้ของเราต่างประเทศมีมากกว่าน่าจะ 1.3-1.4 เท่าตัวเลยนะคะแล้วค่าเงินบาทที่เราลดลงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้มากนะโดยสรุปแล้วเขาจึงมาบอกว่าประเทศไทยน่าสนใจในเชิงที่ว่าAmong เจ้า Emerging Market นั้นเนี่ยก็ดูเสมือนว่าเราไม่เลวร้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยนั้นยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเป็นบวกอยู่เยอะค่ะทีนี้ถ้าเทียบกับ
ดูแล้วเขามีความสนใจเราเนี่ยนะคะไทยว่ายังน่าสนใจอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับในประเทศในกลุ่มทิปด้วยกันเนี่ยเขาให้เราเป็นอันดับหนึ่งอยู่ไหมคะก็อันดับไหนไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาคงต้องกลับมาดูว่าการกระจายเงินโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใกล้ชิดกับทางอเมริกาใต้ใช่ไหมคะครับเขาก็จะบอกว่าคือคงไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าประเทศใกล้ๆบ้านเขาไม่เพอร์ฟอร์มเอาเลยนะคะงั้นเขาก็คือกำลังมองหาว่าเขาจะไปใน emerging market ที่ในภูมิภาคอื่นงั้นเขาก็จะดูว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เลวละแต่ต้องเรียนนิดนึงนะคะพอดีมันจะใกล้สิ้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นการที่จะต้องเอามาวิเคราะห์วิจัยดูก่อนที่จะเริ่มดำเนินการลงทุนเพราะว่าหลายบริษัทที่เราไปพบนั่นน่ะลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะหลายบริษัทก็ถือว่ากำลังที่จะเริ่มต้นที่จะต้องdiversifyพอร์ตค่ะคือสัดส่วนอันไหนมันเยอะกว่ากันคะที่ที่เป็นลูกค้าครึ่งครึ่งอะค่ะน่าจะครึ่งๆที่มาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาคุยด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนที่รู้จักประเทศไทยพอสมควรเพราะว่าคำถามที่เขาจะถามมาเนี่ยเขาก็จะถามในเรื่องเกี่ยวกับสภาพทางด้านการเมืองแล้วก็สภาพทางด้านในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคล NPL จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะครับอย่างปี2557นะครับก็ต่างชาติก็ขายมากกว่าซื้อเยอะทีเดียวนะครับปี2558เนี่ย89เดือนที่ผ่านมาก็ขายมากกว่าซื้อเยอะนะครับแต่ว่าเพิ่งกลับมาซื้อนะฮะเป็นสุทธินะครับในอาทิตย์ต่ออาทิตย์นี้คุณเกษราประเมินสถานการณ์อย่างกล่าวยังไงครับคือก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเป็น emerging market เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาปรับตัวมาตั้งแต่ควอเตอร์ที่2เป็นต้นมาใช่ไหมคะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแต่พอมาจนถึงเกือบจะขึ้นปีเนี่ยทุกคนเริ่มกลับมาดูว่าจริงๆแล้วใน emerging market นั้นเนี่ยเขาควรจะเป็นเรื่องของการ selective มากครับเขาก็เลยกลับมาดูกลับมาตั้งต้นและเขาจะดู position ของเขาอะไรอย่างไรฉะนั้นในเรื่องของการถามเนี่ยยังคิดว่าสิ่งที่เห็นกันอยู่นั้นเนี่ยประเทศไทยโดยส่วนรวมแล้วไม่ได้แย่ไปกว่าใครนะคะนั่นก็อาจจะเป็นจุดที่เขาจะตั้งต้นว่าเอ๊ะเขาจะปรับพอร์ตอะไรกันอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งก็คงเห็นว่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะด้านอเมริกาเท่านั้นเองนะคะคดีที่เพิ่งไปที่UAE น้ำเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีไปพบทางด้านซาวเวอร์เรนฟันเขาเหมือนกันเขาก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับที่อเมริกาก็คือเริ่มปรับเข้ามาดูว่าในบรรดาเงินที่เขาลงทุนเพราะว่าเขาเนี่ยควรจะต้องมีการกระจายเงินไปบ้างในประเทศแถบอาเซียนอะไรบ้างค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าการออกไปโรดโชว์ต่างประเทศของเราจบแล้วใช่ไหมคะในช่วงที่เหลือของปีแล้วไม่มีทำแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไปต่างประเทศก็คงจบแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเราไปหลายครั้งมากก็คงจะเหลือในอีกครั้งเดียวเป็นการที่จะเป็นอินบาวก็คือเราจัดในเรื่องของไทยแลนด์โฟกัสว่าไทยแลนด์โฟกัสจริงๆแล้วปกติแล้วจัดในเดือนสิงหานะคะเผอิญว่ามันมีเหตุการณ์เล็กน้อยเราก็เลยต้องปรับปรุงเวลาไปปีนี้จะจัดในเดือนธันวาคมนะคะวันที่2-4ครับครับดูแล้วเป็นยังไงครับเข้ามากันครบหน้าครบตาเพิ่มหรือว่าหายหน้าหายตาไปบ้างฮะค่ะคือครั้งนี้เราจัดร่วมกับทางด้านพัชระนะคะแล้วก็ทางด้านแบงก์ออฟอเมริกาอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าเป็นลูกค้าที่ด้านแบงก์ออฟอเมริกาก็จะนำมากับทางพัชระนี่นะคะครับวันนี้ยังคอนเฟิร์มกันอยู่ว่าน่าจะมีสัก120กองทุนซึ่งก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะก็บริษัทที่ในประเทศไทยที่เรียกว่าจะนำเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มีสักมากกว่าร้อยบริษัทค่ะมากกว่าร้อยบริษัทนะคะแล้วก็เป็นรายที่เคยมาหรือว่ายังไงคะก็เป็นรายที่ทั้งเคยมาแล้วก็รายใหม่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนนะคะว่าณวันนี้เนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเรื่องของ selective buy มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คงอยากจะเข้ามาพูดคุยโดยตรงจากตัวบริษัทเราเองนะคะเพราะว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะการลงทุนในบริษัทใหญ่แต่ในบริษัทกลางหรือบริษัทขนาดเล็กที่มี potential ต่างๆ
ก็ได้รับความสนใจแล้วต้องบอกนะคะว่าบริษัทจดทะเบียนใหม่ๆในตลาดซักนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่อาจจะเรียกว่าไปอินดัสทรีประเภทใหม่มากขึ้นค่ะค่ะแล้วอันนี้เนี่ยเราจะใช้จัดงานในทีมยังไงคะเดิมไหมหรือว่าอ๋อค่ะในทีมนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราบอกในเรื่องของตัว opportunity ในการ close นะคะหลังจากการ reform เราเนี่ยนะคะต้องบอกนะคะว่าเวลาเราบอกก็คือทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นการ reform ประเทศฉะนั้นการ reform หลังนั้นเนี่ยมันจะเกิดโอกาสในการที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยได้ก้าวหน้าต่อไปค่ะก็จะเป็นทีมนี้และจริงๆแล้วต้องเรียนว่าโอกาสที่เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วภาคเอกชนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ที่เราเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นผลประกอบการดีนะคะก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ลงทุนเฉพาะในประเทศไทยเราจะเห็นว่าเขาโตมากกว่า GDP โตนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเขาไปลงในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ CLMB ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราจะเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยขยายตัวไปทำต่างประเทศเยอะมากๆครับค่ะก็เห็นกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับแล้วก็รองนายกเศรษฐกิจนะฮะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์กระทรวงคลังท่านรีคลังเนี่ยก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเรื่องภาษีเรื่องอะไรยังไงนะครับคิดว่าควรจะมีจัดแพ็กเกจอะไรที่เกี่ยวกับกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างไหมครับของเราเนี่ยในส่วนที่เราคิดว่าตลาดเราเนี่ยสามารถได้ช่วยให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการของเราเนี่ยได้เติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลขที่เราพิสูจน์มาในอดีตอยู่แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของ SME นะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ SME เนี่ยมีทางออกในการที่จะใช้ทุนจากคนทั่วไปได้นะคะก็ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งที่เราได้ยินเรื่องcrowding นะคะหรือว่าเรื่องของprivate equity หรือ venture cap ต่างนะคะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนว่าเป็นทางเดินของผู้ประกอบการเราสิ่งที่ตลาดทรัพย์ได้เข้าไปช่วยทำก็คือว่าเราจะเข้าไปช่วยในการที่จะสร้างในการที่จะเสริมส่ง facility ที่เขามีเช่นพวก banking facility ต่างเราช่วยเขาดำเนินการแต่ว่าจุดนั้นมันจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของคอมมิวนิเคชันเรื่องเว็บเรื่องการเทรนนิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้บริษัทขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพพิเศษเนี่ยเขาสามารถโตขึ้นมาแล้วก็มาใช้เงินทุนของภาคประชาชนอื่นๆนะคะแต่ถ้าเมื่อใดเขาโตขึ้นมาจนถึงระดับที่เขาสามารถที่จะเข้ามาระดมทุนใน MAI หรือในตลาดหลักทรัพย์ก็ตามนะคะอันนั้นจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะมีคอร์สในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาใช้ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ได้มันก็จะมีอีกเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรามี3สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือก่อนที่จะเข้า MAI ไม่ว่าจะเรียกว่าสตาร์ทอัพเรียกว่า VC คือ Venture Cap นะคะหรือว่า Private Equity ต่างๆนั่นคือสเตจแรกสเตจที่2ก็คืออาจจะเข้ามาที่ MAI สเตจที่3ก็คือเข้าไปที่ SET เลยครับก็วันก่อนผมเห็นคนธนาคารกสิกรไทยเข้ามาเปิดเผยตัวเลขอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจควบรวมนะครับแล้วก็ merging อะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเยอะมากทั้งไปในทำในต่างประเทศหรือว่ามาทำในเมืองไทยก็ประเมินว่าปีหน้าเนี่ยนะครับ2559เนี่ยจะมีธุรกรรมอันนี้ประมาณสักเกือบ200,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดว่าสิ่งเหล่านี้ตลาดหลักทรัพย์เราเอื้อไหมครับต่อการที่เขาจะควบรวม take over อะไรเนี่ยนะฮะลักษณะนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆมันจะมีทั้งควบรวมจากภายในเขาเรียกบริษัทจดทะเบียนด้วยกันเองเมิร์ชกันเองและจากภายนอกก็คือว่าเช่นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะไปแอดควายคนอื่นหรือจะไปควบรวมต่างๆเนี่ยนั้นน่ะมันจะต้องใช้ในเรื่องของเงินทุนหรือใช้ในเรื่องของความเป็นโปรเฟชชั่นอลของบริษัทจดทะเบียนนั้นมันจึงเป็นการเอื้อที่เราเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนของเราอาจจะใช้วิธีการที่เรียกว่าก้าวกระโดดก็คือการที่จะไปควบรวมคนอื่นเข้ามาเลยดีกว่าง่ายกว่าในการทำงานนะคะเราก็จะเห็นเพราะว่าต้องเรียนจริงๆว่าการควบรวมอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ย
อาจจะเพื่อที่จะทำให้การขยายไปต่างประเทศเนี่ยมันง่ายขึ้นค่ะค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยถ้ามีการเตรียมการยังไงบ้างคะหรือว่ามีแผนยังไงในเรื่องของการปฏิรูปนะคะหรือว่ามีตีฟอร์มตัวตลาดหลักทรัพย์ไหมหลังจากที่ท่านรองนายกออกมาพูดเหมือนจะให้ความสำคัญในการเข้ามาในส่วนของตลาดหลักทรัพย์จะมาปรึกษากันยังไงคะก็คงในเรื่องนี้คงต้องเรียนนะคะว่าถ้าในกรณีของการรีฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของ governing structure ของตัวตลาดหลักทรัพย์นะคะก็จะเป็นอะไรที่อาจจะต้องร่วมกันหลายฝ่ายในการทำงานนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ governing structure ของตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นไปตามกฎหมายก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าในส่วนที่ในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เป็นจิ๊กซอว์ที่จะทำให้บริษัทต่างๆสามารถที่จะใช้ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ดำเนินการแล้วเราก็จะดำเนินการที่มากขึ้นต่อไปเพื่อที่จะทำให้เราสามารถช่วยคนในตลาดได้คนในตลาดนี่หมายถึงคนในประเทศไทยนะคะครับค่ะคือไม่ใช่หมายถึงตลาดหลักทรัพย์หมายถึงว่าตัวประชาชนหมายถึงว่าอินดัสทรีหรือว่าประเทศไทยเองนะคะคุณเกษรามองปรากฏการณ์ที่มีโบรกเกอร์เนี่ยนะครับใหม่ๆของทั้งแห่งอะไรเนี่ยนะครับเปิดเรียกว่าแข่งขันหันค่าคอมกันจนกระทั่งอะไรเนี่ยมองยังไงครับเห็นบอกวันก่อนก็ถูกโจมตีจนเว็บล่มอะไรกันไปกองยังไม่ลองเลยคือหมายถึงว่าเว็บของโบรกเกอร์เขาอะนะฮะของมาร์เก็ตส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของตลาดเนี่ยหมายถึงแต่อันนี้หมายถึงภาวะการซื้อขายหุ้นเนี่ยใช่ครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเข้าใจว่าก่อนจะตัดสินใจเริ่มบล็อกใหม่เนี่ยก็คงดูแล้วว่าปริมาณธุรกิจก็ดูดีเอาไปได้นะคะให้มีคนเนี่ยที่อยากเข้ามาเป็นเพลเยอร์ในตลาดค่ะงั้นแต่สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เองและสำนักงานกตเองเนี่ยคงต้องเรียนนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราใช้หลักการว่าใครเข้ามาเป็นโบรกเกอร์หรือเป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมันเปิดเสรีในเชิงของตัวไลเซนส์แต่สิ่งที่เราคงจะต้องมาดูกันว่าการที่มีบริษัทเข้าใหม่แล้วเนี่ยมันทำให้ตัวอุตสาหกรรมของบริษัทหลักทรัพย์อุตสาหกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นเนี่ยสามารถเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้อย่างไรคนใหม่ที่เข้ามานั้นเนี่ยเขาคอนทริบิวอะไรให้กับตัวอินดัสทรีนั้นคงจะต้องมาดูในระยะต่อไปครับตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเข้ามาใหม่มันก็จะเกิดความสับสนแล้วก็มีการที่จะเรียกว่าประชาสัมพันธ์หรือทำมาร์เก็ตติ้งกันในช่วงต้นนะคะแต่ว่าในช่วงระยะยาวเองนั้นเนี่ยต้องเรียนจริงๆว่าตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยหวังว่าคนที่เขาเรียกจำนวนโบรกเกอร์ที่เข้ามาใหม่ก็คงจะมาทำให้ตลาดแอสโซโฮลอินดัสทรีเนี่ยมันดีขึ้นในเชิงว่าแข่งขันแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงคุณภาพนะคะค่ะใช่ๆก็จะได้ดีไปด้วยกันทั้งหมดเคลื่อนไปด้วยกันทั้งหมดนะคะทีนี้รบกวนย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะตอนนี้คือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงด้านต่างๆนะคะตามนโยบายด้วยแล้วก็ตัวตลาดหลักทรัพย์เองก็ดำเนินการอยู่แล้วด้วยนะคะอย่างกรณีของการร่วมมือกับแบงก์ชาติหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นจะทำให้ตลาดเนี่ยสามารถซื้อขายโดยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยซื้อขายได้ด้วยเงินตราต่างประเทศอะไรเหล่านี้ค่ะอันนี้ไม่ทราบมีความคืบหน้าไหมคะเรียนว่าที่เราได้หารือกับทีมงานของแบงก์ชาตินี่นะคะเป็นการหารือในเรื่องของการขยายสินค้าที่มาจากต่างประเทศหรือสินค้าปัจจุบันนี้โอเคอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยหุ้นไทยเราก็ขายด้วยเงินบาทเนี่ยแหละค่ะไม่มีประเด็นอะไรนะคะแต่ว่าอะไรที่เราอยากจะขยายงานเป็นการขยายสินค้าที่มาจากต่างประเทศเลยเนี่ยเราก็จะมีข้อหาเลยในด้านนี้ว่าอะไรที่จะเหมาะสมบ้างนะคะก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองนั้นก็ต้องเรียนว่าให้ความร่วมมือนะคะก็จะมีการทำงานร่วมกันว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มาจากต่างประเทศแล้วมีความจำเป็นหรือมีประโยชน์นะคะในการที่จะ
ค้าขายด้วยเงินตราต่างประเทศนั้นน่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ร่วมทำงานด้วยกันค่ะคุณเจษฎาขออีกคำถามหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าผมเห็นเนี่ย เวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเวลาโมโหไม่พอใจคอมพิวเตอร์เว็บอะไรเนี่ยก็โจมตีกันนะทำเอาอย่างเว็บของรัฐเนี่ยยังล่มกันไปเลยในช่วงในเรื่องซิงเกิลเกตเวย์อะไรเนี่ยนะครับหรืออย่างกรณีโบรกเกอร์ล่าสุดเนี่ยที่ถูกโจมตีนะเพราะไปหันค่าคอมอะไรเนี่ยนะจนอะไรมีปัญหาของเราเนี่ยเว็บของตลาดหลักทรัพย์ก็ดีอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายของตลาดหลักทรัพย์ดีเนี่ยเข้มแข็งดีไหมครับเข้มแข็งค่ะเราต้องเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นๆนะคะว่าหัวใจของการทำงานก็คือระบบ IT แล้วก็ระบบ IT ก็เป็นระบบของเราก็คือแมทชิ่งก็คือออเดอร์ซื้อขายส่งมาแล้วแมทกันได้เพราะฉะนั้นเรามีคนดูแล24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆที่ควรจะมีเราก็จะมีครับก็อยากให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใช้ความสามารถทุกชนิดในการที่จะดูแลการปฏิบัติงานของระบบ IT แต่ว่าต้องเรียนว่าเราไม่ได้อยากท้าทายเพราะว่าเรื่องเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพื่อให้ระบบงานเป็นที่น่าเชื่อถือให้มันราบรื่นได้ดีที่สุดนี้นะคะต่อให้มี F5 อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี้ F5 เราก็ไม่อยากให้โปรโมทนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ดีอะค่ะใช่ค่ะเราพัฒนาช่วยกันไปในทางที่ดีดีกว่าเนาะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณเกษรามันชุศรีนะคะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครับก็ได้ขอความเยอะนะครับยังไงเวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะ